สวัสดีครับทุกท่านผมรัสเซลนะครับวันนี้จะอธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดคอนเทนต์หลักที่อัปเดตใหม่ใน Revolution ให้ทุกท่านได้ทราบกันนะครับการอัปเดตแรกก็คือศึกป้อมปราการที่หลายท่านรอคอยนั่นเองในที่สุดก็ถึงเวลาที่หลอดคนแรกของ Revolution จะได้ถือกำเนิดขึ้นสักทีศึกป้อมปราการเป็นคอนเทนต์ต่อสู้ระหว่างแคลนที่สามารถเข้าร่วมได้ซึ่งต้องมีเลเวลแคลนตั้งแต่4ขึ้นไปต้องทำการประมูลกันเพื่อเข้าร่วมศึกป้อมปราการสามารถทำการประมูลได้ทุกวันพฤหัสเวลาเที่ยงคืนถึง3ทุ่มผมกำลังลุ้นอยู่ว่าจะมีกลยุทธ์และการเล่นสุดเจ๋งแบบไหนเอามาใช้ดวลกันดูเหมือนว่าจะมีแคลนที่เข้าร่วมจำนวนมากเลยนะครับผมเองก็อยากจะรีบไปเข้าร่วมด้วยเหมือนกันการอัปเดตที่2คือการขยายเลเวลและการเปิดพื้นที่ใหม่ครับตอนนี้น่าจะมีผู้เล่นที่ถึงเลเวลสูงสุดกันบ้างแล้วนะครับเลเวลสูงสุดได้ขยายไปถึงเลเวล180และจะอัปเดตดินแดนกิรันซึ่งเป็นพื้นที่ใหม่อีกทั้งระดับความยากในดันเจียนก็จะมีเพิ่มเข้ามาใหม่พร้อมกับการขยายเลเวลด้วยอัปเดตที่ว่านั้นก็จะมีดังนี้ดันเจียนอารีนาระดับยากมากดันเจียนอุปกรณ์ระดับยากมากดันเจียนหินอัญเชิญระดับยากมากดันเจียนชั้นยอดหอคอยงาช้างใต้ดินชั้น3ขยายหน้าสลักรูนเป็นต้นการอัปเดตที่3ก็คือระบบฉายาแค่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดก็สามารถได้รับฉายาแล้วก็ทำการติดตั้งได้ฉายานั้นสามารถรับรองได้เมื่อทำเงื่อนไขตรงตามที่กำหนดสำเร็จแต่ถ้าหากภายหลังเงื่อนไขนั้นทำไม่ถูกต้องจะกลับไปอยู่ในสถานะปิดการใช้งานอีกครั้งเมื่อพร้อมแล้วก็รีบไปรับรองได้เลยทันทีฉายานั้นมีหลากหลายตั้งแต่ฉายาทั่วไปจนถึงฉายาตำนานทุกท่านลองหาทางรับฉายาพิเศษมาใช้กันดูนะครับการอัปเดตที่4ก็คือเพิ่มสัตว์ขี่ตัวใหม่ในช่วงที่ผ่านมาผู้เล่นหลายท่านก็คงจะขี่แบล็คแบร์และชายนิ่งเลดี้เข้าต่อสู้ในสมรภูมิกันใช่ไหมล่ะครับสัตว์เลี้ยงใหม่คุคุรินได้เพิ่มเข้ามาแล้วคุคุรินมีพลังโจมตีเวทติดตัวและเป็นสัตว์ขี่ที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นให้กับผู้เล่นคลาสนักรบที่ขาดพลังโจมตีอยู่เล็กน้อยเพื่อที่จะได้รับคุคุรินตัวละครจะต้องมีเลเวล120ชายนิ่งเลดี้ระดับ B เคลียร์หอคอยโอมานชั้น55มีหินอัญเชิญคุคุริน1ชิ้นรู้สึกตื่นเต้นจังเลยว่าผู้เล่นแต่ละท่านที่ขี่คุคุรินฝ่าเข้าไปในสมรภูมิจะมีลักษณะอย่างไรกันการอัปเดตที่5ก็คือการเปิดตัวฐานลับแคลนฐานลับแคลนจะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อแคลนมีเลเวล5ขึ้นไปซึ่งฐานลับแคลนเป็นพื้นที่เฉพาะของแคลนที่สามารถใช้งานคอนเทนต์ฐานลับและสิทธิประโยชน์ที่หลากหลายได้ตามเลเวลฐานลับครับการอัปเดตสุดท้ายก็คือระบบโรงแปรรูปโรงแปรรูปเป็นสถานที่ที่สามารถรับไอเทมใหม่ผ่านการรวมหรือว่าแยกส่วนไอเทมที่มีหากทำการรวมหรือว่าแยกส่วนไอเทมที่มีอยู่ก็จะหายไปต้องจำไว้ว่าในกรณีที่รวมอาจจะต้องใช้ไอเทมการเงินเพิ่มเติมนะครับนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมหลากหลายรอคอยผู้เล่นทุกท่านอยู่วันนี้ก็ได้อธิบายเกี่ยวกับคอนเทนต์ที่อัปเดตอย่างละเอียดไปแล้วได้ประโยชน์กันบ้างไหมล่ะครับงั้นพบกันใหม่คราวหน้ากับคลิปที่มีประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะครับขอบคุณครับ